่ะแน่นอนอีกคู่นึงก็หวานครับยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะฮะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเพราะว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้มีวางแผนในเรื่องของการแต่งงานให้แล้วน่ารักใช่นะแล้วน้องยาย่าเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่ามีวิธีแก้เคล็ดเป็นการด่วนเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับยกตำแหน่งเจ้าแม่มูเตรูให้ไปอีกราวจ้าสำหรับนางเอกหน้าหวานยาย่าอุรัสยาที่ขยันเดินสายทำบุญขึ้นเหนือล่องใต้ไม่เว้นแม้แต่วัดดังในต่างประเทศล่าสุดเจ้าตัวก็ต้องหาวิธีแก้เคล็ดกับแฟนหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะแต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเป็นเรื่องความรักนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายชายซื้อรองเท้าให้ใส่ต่างหากล่ะเพราะเธอมีความเชื่อว่าคนรักซื้อรองเท้าให้กันจะมีอันต้องเลิกราค่ะคืนตังค์กันค่ะเราแก้เคล็ดใช่ไหมแก้เคล็ดค่ะก็20บาท100บาท50บาทแล้วแต่เชื่อเรื่องนี้ขนาดไหนบ้างเชื่อขนาดไหนไม่รู้แบบอะไรที่คนพูดมาก็กันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปแก้ใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ก็20บาทบ้าง50บาทบ้างแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่คะย่าวันนั้น20บาทค่ะ20ค่ะดีที่ไม่ให้เหรียญค่ะจะได้ไม่เดินจากกันไปจะรักกันตลอดไปไฟเบอร์ผลลัพธ์ก็คือคำตอบนะย่าเนาะเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันเป็นเคสค่ะส่วนเรื่องที่คู่รัก NY มักจะแต่งตัวเสื้อผ้าคู่กันทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกสาวยาย่ายอมรับว่าบางครั้งก็มีนัดกันใส่แต่ส่วนใหญ่มักจะใจตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายอะค่ะหนูว่ามันน่ารักดีค่ะตั้งใจตัดเซตเลยถ้าเสื้อผ้าใช่ไหมคะนั่นหนูจัดค่ะแต่ว่าต้องเตรียมแฟชั่นลุคทุกวันเวลาจะไปไหนกับพี่แบร์ใช่ไหมลูกไม่ขนาดนั้นบางทีก็ให้อิสระให้เขาเลือกบ้างค่ะรวมบางทีก็ออกมาจากบ้านแล้วก็เออแต่งตัวเหมือนกันเพอร์เฟกต์แมทช์อย่างนี้เหรอได้ค่ะใจตรงกันก็มักจะเป็นแบบนั้นค่ะส่วนข่าวเมาที่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวพูดคุยถึงแผนวิวาให้สาวยาย่ากับหนุ่มณเดชน์แล้วนั้นนางเอกคนดังเกิร์ลรีฟสายหัวบอกข่าวลือดังกล่าวยังไม่น่าจะเป็นความจริงก่อนบอยให้ไปถามพี่แบร์เพราะเรื่องนี้น้องย่าเขินจะตอบแล้วอะค่ะน่ารักเนาะคุยถึงกันก็มุ้งมิ้งเออนักข่าวถามอะไรก็สามารถตอบแบบว่าเป็นอะไรก็น่ารักไปหมดเลยเนาะมุ้งมิ้งอะนะทีนี้ยาย่าไปไหนยาย่าก็ไปสมุยแต่พี่ณเดชน์ไปไหนไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อุดรค่ะเบรกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะพรีเซนเตอร์ของน้ำดื่มสิงห์ลงพื้นที่ถนนคนเดินจังหวัดอุดรธานีประชาสัมพันธ์แคมเปญดื่มสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองมอบน้ำดื่มให้กับพี่น้องชาวอีสานตอกย้ำว่าน้ำดื่มสิงห์เป็นน้ำดื่มสะอาดที่ดีต่อร่างกายค่ะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเมื่อณเดชน์เยือนถิ่นอุดรธานีพบปะแฟนๆชาวอีสานอย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อลงพื้นที่ทั้งทีต้องไม่ธรรมดาเพราะน้ำดื่มสิงห์ยังจัดกิจกรรมเสิร์ฟผู้บริโภคร้านค้าเพื่อสร้างสีสันโดยให้ผู้โชคดีได้ร่วมถ่ายรูปกับณเดชน์พรีเซนเตอร์สุดฮอตเลือดอีสานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมเล่นเกมสนุกๆแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีอีกด้วยค่ะน้ำดื่มที่ใช่น้ำดื่มสิงห์และเพราะน้ำดื่มสิงห์ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำดื่มสิงห์จึงเป็นที่ไว้วางใจของร้านอาหารดังในอุดรธานีเลือกน้ำดื่มสิงห์มาบริการลูกค้าค่ะที่เราใช้น้ำสิงห์มาโดยตลอดนะครับอีกปัจจัยอย่างนึงก็คือที่ว่า1เนี่ยน้ำสิงห์เนี่ยตัวแพ็คเกจของน้ำสิงห์เนี่ยนะครับผมเป็นขวดแก้วซึ่งสามารถกลับมาใช้รียูสใหม่ได้ใหม่อีกรอบนึงซึ่งทางผมเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเลือกนำมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขวดน้ำพลาสติกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขยะในทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมน้ำดื่มสิงห์ทุกขวดคงไว้ซึ่งแร่ธาตุตามธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงมั่นใจได้ว่าทุกหยดที่ดื่มเต็มไปด้วยคุณภาพที่สามารถดื่มได้ทุกช่วงเวลาค่ะ